สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มจากวิธีการทดสอบก่อนว่าเราเนี่ยหายใจทางจมูกหรือหายใจทางปากเนี่ยก็ลองนี่คือจมูกของเราใช่ไหมครับดูจมูกลองเอานิ้วกดข้างนึงสิครับแล้วก็หายใจสูดเข้าอีกข้างนึงลองดูสิครับลมมันเข้าไหมถ้าเข้าผ่านสลับข้างครับปิดอีกด้านหนึ่งแล้วลองให้หายใจเข้าอีกรูหนึ่งโล่งไหมครับถ้าไม่โล่งมันตันไหมโฟลว์มันเป็นยังไงฮะเทียบซ้ายกับขวาเป็นยังไงถ้าเทียบซ้ายกับขวาดูมันไม่โล่งนะแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณกำลังหายใจทางปากอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวบางคนอาจจะตันทั้งสองข้างเลยนะฮะบางคนอาจจะตันแค่ข้างเดียวและบางคนและบ่อยครั้งจะตันสลับไปสลับมาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาบ้างนะครับ anyway ต้องการจะบอกว่าเรามีโอกาสที่เราหายใจทางปากโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้เป็นเทสแรกๆนะฮะที่เราควรจะลองทดสอบตัวเองดูผู้ป่วยหลายรายนะครับที่มาเจอผมนะฮะหรือหมอปอดเนี่ยที่มาปรึกษาด้วยเรื่องหายใจเหนื่อยหายใจไม่สุดหลายคนเนี่ยใช้คำที่ผิดเหนื่อยมักจะใช้ผิดๆเพราะหลายลายพอซักไปซักมาเนี่ยจริงๆมันคือการหายใจไม่สะดวกมากกว่าครับซักไปซักมามันเป็นเข้าตะกร้าหายใจไม่สะดวกซึ่งเหนื่อยกับหายใจไม่สะดวกเนี่ยหนังคนละม้วนเลยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุร่วมได้แต่จริงๆแล้วการหาสาเหตุเนี่ยมันเปิดคนละประตูเลยครับคนไข้ที่เหนื่อยเราต้องไปหาอีกสาเหตุนึงส่วนหายใจไม่สะดวกก็เป็นอีกกลุ่มสาเหตุหนึ่งก่อนที่จะเดินหน้าต่อนะครับผมแนะนำสำหรับใครที่ไม่เคยฟังคลิปเหนื่อยหรือหอบเหนื่อยก่อนหน้านี้นะครับอยากให้กลับไปฟังคลิปหอบเหนื่อยก่อนนะเราจะได้ปูพื้นได้เข้าใจทีนี้ปัญหามันอยู่ที่อะไรล่ะทำไมหายใจทางปากเนี่ยไม่ดีหรือส่งผลกระทบยังไงก่อนอื่นเราต้องไปรู้ก่อนว่าจมูกเราเนี่ยมีไว้เพื่ออะไร